็เดี๋ยวปีหน้าเจอกันใหม่เนาะขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่คอยมาเป็นกำลังใจให้ไอ้ทุกคนทุกคนต้องมากรี๊ดกับไอ้สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนจ๋าไอ้กำลังออกไปป่านะคะทุกคนเราควรจะไปสั่งลาป่าดีไหมนะคะอาจจะเป็นการเดินป่าครั้งสุดท้ายนะคะของปี2021เนาะว่าไงพี่ขุนไอ้ Count the door โอ้ใช่มันหนาวอ่ะทุกคน4องศานะคะแต่กลางแดดก็ขึ้นมาประมาณ6องศาแหละทุกคนวันนี้ตอนนี้นะคะบ่ายโมงครึ่งมีรถทั้งหมด6คันค่ะแต่ว่าไอเดินสวนกับพี่คนไทยเมื่อสักครู่นะคะแกบอกว่าทำไมหนูมาสายจังปีนี้พี่ยังไม่เจอหนูเลยไอก็เลยบอกว่าไอทำงานเยอะนะคะแล้วก็บางทีไอหยุดงานแล้วฝนมันตกไอก็ไม่ได้มานะคะแล้วก็เจอคู่สามีภรรยาฝรั่งคู่หนึ่งถือไป3ถุงใหญ่ๆเลยค่ะเขาก็บอกว่ามันไม่มีเห็ดแล้วเพราะว่าพวกไออะมาสายฮันซออัดวีเอฟเชียนนะสวะโซแมนแนมวีโคมาฮิตตาย่อแต่ว่าเราจะต้องหาให้เจออย่างน้อยครึ่งตะกร้าก็ยังดีทุกคนไปไปวันนี้นะคะไอจะเดินลงไปเส้นทางที่เขาไปขี่ม้ากันค่ะก็คือเส้นทางนี้นะคะก็คือได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือว่าเรามาล่ำลาป่านะคะส่วนใหญ่แล้วโดยปกติถ้าไอมาเก็บเห็ดนะคะไอก็จะเดินขึ้นไปทางนู้นนะคะตอนนี้พี่ขุนก็ถ่ายภาพนะคะทุกคนไม่รู้เก็บภาพอะไรบ้างอุ้ยหนาวมากทุกคนเสียงไงเริ่มเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนี้ทุกคนมาพี่ขุนตามมา จะเจออะไรไหมมาป่าจนจะบ่ายสองเนี้ย โอ้โหเสียงเหยียบน้ำแฉะทุกคนจ้าอู้ไอเห็นแล้วพี่ขุนมาพี่ขุนทุกคนเห็นอะไรกับไอไหมไอเห็นเลยนี่ๆไอจะล้มนี่เห็นแล้วนี่ไงแล้วก็ตรงนู้นอีกนุ่นยาวขึ้นไปยาวขึ้นไปทุกคนพี่ขุนมาเก็บแล้วนี่ไงนี่อ๋อคมเด้อคมคมคมนี่เก๋เธอที่ตาอึบเลยอ่ะอ๋อแค่ปลุกแกหรอยิ่งมาเสียอันเป็นส่วนพรกแกเอ้าโอ้โหทั้งเปื่อยทั้งนิ่มเดี๋ยวไอจะเอาไว้ตรงนี้ก่อนนี่นี่นี่ทุกคนจะดูค่ะอุ้ยเก็บตามสภาพเอากลิ้งอุ้ยนี่ไงนี่ไงบางอันก็จะแบบอมน้ำแบบดำไปหมดแล้วนะฮะมันโฟเชนนะโอโซแอนด์ซิงเฟอร์อัด
เดี๋ยวข้าจะว่าเฟอร์มิยุกเดี๋ยวว่าเฟอร์อาจจะฟินเฟอร์มิเกวัตเตนอีเดนอีดมมันจะทอดแก้วซะโย่ให้ดูคำพรอกกะให้พี่ขุนเก็บอาจจะถือกล้องคืออยากจะบอกว่ามันหนาวมือมากมีนาฟิงเอเลคัลตึ้งตึ้งปึ๊บปึ๊บมือเบาสุดสุดพระเอกของเราเดนเดนสกอร์อินเตอร์ฮอร์มาเหรอดูมีเฟสเตอร์ละเฟสเตอร์ละก็ต้องกั้นใจกันนิดหน่อยนะคะตรงนี้เราเข้าใจกันเนาะพี่น้องแมวเข้าใจไอขุนเก็บเห็ดกับประมาณนี้แล้วจ้ะเย้ทุกคนเราได้เห็ดแล้วเดี๋ยวไอเอาถุงมือไอมาโอเคไอจะให้พี่ขุนตัดไปได้เดินหาเห็ดต่อตรงนี้จะเก็บเห็ดไม่สวยแล้วนะคะเพราะว่าเขาเจอฝนนะคะมันก็เปื่อยแต่เราก็จะเก็บตามสภาพนะอันนี้จะอยู่ตรงเนินเขาเรียกอะไรนะเนินเขาเหรอทุกคนขุนปีนเขาขึ้นมาไม่มีปัญหานางบอกไอ้บอกให้หาขนมมาปิกนิกนางบอกไม่เอารีบเก็บแล้วก็ไปกินกาแฟที่บ้านทุกคนนี่เดเยียแต่มีเกวัตเตนอีดมวีมอสทอร์แกมงอดอกแกอ๋อถูกยะเสียโอ้ยโอ้ยทุกคนเนี่ยเนี่ยมันเป็นแบบนี้เนี่ยเห็นไหมได้แต่ดอกโอเคเดี๋ยวนะขออนุญาตเซอร์เวย์โอเคกว่าจะหาเจอเดินข้ามเขาขึ้นมาแล้วเนี่ยทุกคนเห็ดเปื่อยหมดเลยเนี่ยจ้ะแต่ว่าเราก็จะเอานะทำกินได้อยู่นี่คอมแฮดอะไรเนี่ยอุ้ยฟินเดี๋ยวพอเล่นสี่หลังเลยจะทำป๊อปอันน่ะยังสู้ยินแต่อ๋อที่คุณว่าไอ้เหยียบเห็ดไอ้ไม่เห็นโหเปื่อยแบบว่าดึงขึ้นมานี้เละเลยเละเลยค่ะเหมือนเขาแบบน้ำเยอะเกินไปนี่โอเคตรงนี้ได้แต่ดอกอ่ะทุกคนเดบอราฮูวุดอิสโอเคโอ้มาชมมาดอกนี้สวยเพิ่งจะได้สวยดอกเดียวเนี่ยนะโอเคไปต่อพี่คุณ Let's go สายตานี่ก็จะต้องสอดสายหาตลอดเวลามันไม่มีแล้วนี่เนาะโอ้ตรงนี้มีอยู่นี่ไงเสียดูเยอะแต่ฟีดนะเสียดูแบบคิดตาค่ะไปเจอที่มันซ่อนอยู่มันสวยอ่ะเนี่ยค่ะบานเพอร์เวอร์พี่น้องบานเพอร์เวอร์เอามาใส่ตะกร้าไว้นี่เด้โอ้ยบางดอกเราก็จะได้แต่หัวนะคะทุกคนได้แต่หัวเราก็เอาเนาะ
ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยอุ้ยวาสนามาน้อยวาสนาไอ้กี้วะติเก็บไปก็ขำตัวเองไปทุกคนขำตัวเองไปมาป่าตอนจะบ่ายสองตอนนี้เราเปลี่ยนโซนแล้วนะคะไอเก็บโซนนี้อีกโซนเดียวก็จะกลับในป่าคือมืดค่ะทุกคนนี่ได้กระจุกแบบนี้ถ้าได้แบบนี้สัก4-5หมู่เงี้ยมันก็จะได้เยอะพอกินเลยทุกคนเนี่ยค่ะเขาก็จะแบบมีความบานเต็มที่แล้วแล้วก็จะถูกทำลายจากฝนด้วยนะฮะเดี๋ยวจะเอาไปกองไว้รวมกันที่ใดที่หนึ่งป่ามีแต่น้ำค่ะทุกคนชื้นมากเอาไว้นี่นี่ไงฟึบได้ก็ได้ทำพอทำเอาไปผัดใส่เนยกินกับแซนด์วิชได้อยู่นะทุกคนทุกคนจ๋าตอนนี้ไอ้กับพี่ขุนเดินคลาดกันแล้วนะคะก็คือไม่รู้ว่าพี่แกเดินไปตรงไหนไอ้ว่าไอ้จะเก็บอีกประมาณ15นาทีไอ้ก็จะกลับนะคะเพราะว่าเห็ดเราจะเจอแบบเดินไปทั่วบริเวณเลยแต่ว่าเราก็จะเจอทีละประมาณนี้ค่ะ 4-5 ดอกนะคะเพราะว่าเห็ดเขาวายแล้วแล้วเขาก็เปื่อยเจอน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็ถือว่าเป็นการมาสั่งลาป่าแบบชิลๆแล้วกันเนาะดูอย่างตัวอย่างดอกนี้นะคะเขาก็จะมีความแบบดำมากมันก็จะกลืนเข้าไปกับบรรยากาศในป่าที่แบบขมุกขมัวนิดนึงคือไอ้ไม่รู้นะดูในกล้องอ่ะทุกคนอาจจะมองว่ามันสว่างแต่จริงๆในความจริงอ่ะคือมันจะเป็นขมุกขมัวเป็นมืดๆนะฮะไอ้มองอะไรไม่เห็นเลยทุกคนจริงๆคือพยายามจะจ้องหาเห็ดนะคะแต่ว่ามันมองไม่ค่อยเห็นเลยคือแยกแยะไม่ออกว่าอันไหนหญ้าอันไหนใบไม้แล้วก็อากาศก็ขมุกขมัวมากนะฮะไอ้ก็เลยว่าไอ้จะขอลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไอ้จะเดินลงเขาแล้วก็ไปตามหาพี่ขุนค่ะไม่รู้พี่เขาอยู่ไหนนะคะก็เดี๋ยวปีหน้าเจอกันใหม่เนาะสำหรับปีนี้นะคะปี2021ไอ้ก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่คอยมาเป็นกำลังใจให้ไอ้ทั้งคนที่อยู่กับไอ้มานานมากนะคะแล้วก็คนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็ฝากขอบคุณนะคะขอบคุณไปผ่านคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะทุกคนหวังว่าปีนี้ทุกคนจะได้รับความสุขกลับไปไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะนี่ทุกคนควันออกปากแล้วทุกคนเห็นไหมเย็นมากสำหรับไอ้นั้นพอบอกลาท่านผู้ชมไปแล้วตามดวงของไอ้ก็คือก็จะเจอเห็ดอีกโอ้โหดูค่ะเป็นกระจุกเลยเอาไปทางกระจุกค่ะทุกคนนี่อุ้ยสวยเอาทุกคนจะได้กลับบ้านไหมอุตส่าห์บอกลาแล้วนะฮะนี่มังหิกมังงอมังหิกมังงอเห็ดก็จะโดนเอาแบบไหนเนี่ยแค่เอาความชุ่มโอ้เปื่อย เปื่อย
แบบนี้เราก็ยังเอานะทุกคนนะกินได้นี่ก่อนกลับบ้านตายหมานตอนจะกลับแล้วทุกคนแล้วมันเป็นอะไรที่เรามาเดินมาเจอโดยบังเอิญอีกนะตรงเนี้ยเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะไอจะลืมนี่ไงอันนี้ก็เปื่อยๆเละๆเราก็จะไม่เอาเดี๋ยวนะทุกคนนะโหดูค่ะไปหมดแล้วตรงนั้นชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำนะฮะโอเคพี่ขุนโทรมาละตะกี้นางบอกว่านางกลับไปตรงที่เดิมที่เราเดินแยกออกจากกันเราก็จะนั่งรออยู่ตรงนั้นแหละไอ้ก็บอกรอไปก่อนนะฉันเก็บเห็ดอยู่นั่งโตดๆอยู่ตรงนั้นแหละนั่งโตดๆทุกคนรู้ไหมเฮ้ยอันนี้เราจะเล็มได้ไหมอ่ะเนี่ยโหดูค่ะเห็ดเนาะมันน่าจะได้อยู่เนี่ยนี่ค่ะโอ้ยทุกคนไอ้กำลังจะลงเขาแล้วไอ้เห็นอะไรเหลืองๆเตะตาไอ้ก็เลยวิ่งเข้ามาดูมันคือเห็ดมันปูสุดยอดมันเป็นการสั่งลาที่ดีมากๆทุกคนฟินาเล่ของไอ้สวยมากสวยมากๆนี่ว้าวโอเคกลับบ้านได้ทุกคนต้องมากรี๊ดกับไอ้โอ้สุดยอดเลยไอ้เจอเห็ดมันปูเฮ้ยทุกคนจ๋าโอ้ดูนะทุกคนดูนี่ทุกคนจ๋าตอนนี้ด้วยความมืดเนาะไอ้กดถ่ายคลิปมันก็เลยกลายเป็นแบบแฟลตออโต้นะคะทุกคนจ๋าเดี๋ยวนะไอ้จะขออนุญาตเก็บโลกกองไว้ตรงนี้ฟึบเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะได้กี่ดอกนะแล้วตรงนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นใกล้ๆกับทางน้ำนะคะเห็ดก็จะมีความชื้นมากเลยเป็นไหล่เขานะคะเนี่ยเป็นไหล่เขาเดี๋ยวจะเอาไปตากเอาจะยุ่งเนี่ยอันนี้ก็เละไปตัวไหนเละเราก็ไม่เอาไอ้โทรหาพี่ขุนอยากให้แกมาดูด้วยแต่แกน่าจะติดสายหรือว่าทำอะไรอยู่กับโทรศัพท์เพราะว่ามันเป็นแบบให้ฝากข้อความเนี่ยโอเคป๊อดเอียงขึ้นมาหมานแท้เนี่ยไอ้กี้มันเป็นอีกอย่างที่แบบว่าเป็นการส่งท้ายที่แบบมันหมานอีดีจ้ะพี่น้องเบิ่งจ้ะเนี่ยจ้ะอาสิเละไปหน่อยก็บ่เป็นอย่างใดสิไปเอาไปจัดการอีกเทื่อนึงค่ะก่อนไว้นี่ก่อนพุ่นน่ะยังมีอีกนะจ้ะเสื้อผ้าเปื้อนมืดไอ้น่ะมีแต่น้ำอันนี้ก็ชันจะไอเอาเท้าข้างหนึ่งอ่ะยันทางไว้ทุกคนอันนั้นไม่เอาเก็บไว้เอาไว้ปาดมันอยู่ของมันอย่างนี้เนาะฮึทำไงจะจำได้ปีหน้าเนี่ย โอเคยังมีอีกหนึ่งดอกไอสำรวจดูรอบๆทุกคนยังมีอีกนั่นอู้ต้องดูดีต้องดูดีเนี่ยเนี่ยสวยงามจ้ะโอเคเดี๋ยวเราเห็ดไปรวมกันทุก
คนจ๋านี่คือเห็ดที่ไอ้ไปควักมาเมื่อสักครู่นะคะก็มีความชุ่มน้ำมากแต่ว่ายังกินได้ทุกคนยังกินได้ดีใจมากเลยทีนี้กลับบ้านได้กลับบ้านได้อย่างสบายใจทุกคนมาจ้ามาดูเห็ดกันไอ้ยังไม่ได้เอาออกมาจากตะกร้าเลยนะตั้งแต่กลับมาถึงบ้านตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งนะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งแล้วเห็ดยังอยู่ในตะกร้าเดี๋ยวไอ้จะมาผึ่งใส่กระดาษไว้นะคะเห็ดคือแบบมีแต่น้ำเต็มไปหมดเลยทุกคนไอ้จะเอาไว้โอ้โหแมงมุมเพียบอุ้ยทุกคนเดี๋ยวไอ้เอาออกมาผึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูนะว่าจะต้องจัดการฆ่าแมงมุมไปด้วยนี่คือเห็ดของเราวันนี้นะคะทุกคนมีความเป็นน้ำชุ่มชื้นไปหมดเลยนะคะเห็ดก็จะสกปรกมากนะคะเพราะว่าเขาเป็นเห็ดที่เจอฝนกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์มาทั้งอาทิตย์นะคะแล้วก็ไอต้องแยกเป็น2ถาดนะคะเพราะว่าด้วยความที่แบบเห็ดมันมีน้ำชุ่มจนเกินไปนะคะก็เดี๋ยวไอจะผึ่งอย่างนี้นะคะไว้ทั้งคืนเลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยจะมาจัดการนะคะกับเขาต่อนะคะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย